สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีโปรแกรมกล้องตัวใหม่นะครับมานำเสนอนะครับเป็นโปรแกรม YouCam นะครับโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะ YouCam ผมจะบอกวิธีลงแล้วก็ทั้งวิธีลงและวิธีดาวน์โหลดนะครับนะครับอันดับแรกก็ไปคลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างนะครับคลิกมาลิงก์นี้พอคลิกมาแล้วก็ติ๊กตรง I'm not a robot นี้นะครับแล้วก็รอลิงก์ดาวน์โหลด3 วิคลิก Get Link สีแดงนี้นะครับคลิก2 ทีมีหน้าโฆษณาอะไรได้ขึ้นมาก็กล่าวออกไปครับกล่าวออกถ้ามันยังไม่มาก็คลิกไปอีกคลิกไปเรื่อยๆครับเป็นกว่ามันจะขึ้นมาามาละอันนี้ก็เป็นหน้าดาวน์โหลดนะครับเราจะมาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับลูกศรนี่ติ๊ก1 ทีมาในดาวน์โหลด408 เมกนะครับกดดาวน์โหลดต่อไปก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดก็เรียกที่อยู่ที่เก็บไฟล์แล้วก็คลิกดาวน์โหลดไปนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มาแล้วก็คลิกขวาแยกไฟล์ออกครับแยกไฟล์ลงที่นี่เขาก็ให้ใส่รหัสผ่านนะครับเป็นรหัสของผมใส่ว่าแจ็คกี้ช็อปนะครับเป็นช่องของผมเลยชแนลของผมเลยแจ็คกี้ช็อปแล้วก็กดตกลงไปได้แล้วเป็นโฟลเดอร์มา1 โฟลเดอร์วิธีลงนะครับก็แนะนำให้ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนมีแอนตี้ไวรัสตัวไหนก็ปิดออกให้หมดก่อนนะครับไปลงกดที่เซตอัพเลือกภาษามีภาษาอังกฤษนะครับเลือกภาษาอังกฤษไปเราก็เลือกที่อยู่ที่จัดเก็บไฟล์จะเก็บว่าเราจะติดตั้งตรงไหนถ้าจะเอาไว้ในไดซีนะครับถ้ามันเหลือเยอะก็กดเน็กไปเลยแล้วกด accept รอนะครับตรงนี้ให้มันติดตั้งเสร็จก่อนนี่ตัวล่าสุดนะครับ UCAM 7.0ตัวล่าสุดพอติดตั้งเสร็จนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะเพิ่งกด Run UCAM นะครับกดกาบออกไปก่อน
แล้วก็มาที่โฟลเดอร์เมื่อกี้นี้นะครับย้อนกลับไปไปติดตั้งอัปเดตก่อนครับอัปเดตนะครับตัวนี้นะครับโหลดเซตอัพก็ accept นะอัปเดตความสามารถของมันนะครับฟีเจอร์ต่างๆทำอะไรให้เงินโอเคพอติดตั้งอัปเดตเสร็จแล้วให้ครับกดกากบาทออกไปก่อนนะครับแล้วก็กดย้อนกลับกดนะครับคีเกนคีเจนตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ออกมาก็จะได้เป็น2ตัวตัวนี้กับตัวนี้เราจะเอาตัวแรกครับคลิกเก้นตัวแรกเฉพาะตัวแรกนะครับแต่มันคลิกเข้ามาแล้วก็กด generate key copy key โอเคหลังจากนั้นก็เข้าโปรแกรมลองดูนะครับแล้วก็กด Ctrl V นะครับปึ๊บกดโอเคอันนี้คีย์ก็กาออกเลยนะครับก็กด No Tank นะครับติ๊ก No Tank กด Confirm โอเคครับแค่นี้ก็คุณก็สามารถใช้โปรแกรมนี้นะครับได้ละมันก็ใส่ชื่อนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือคุณไม่ต้องกรอกอะไรเลยแต่กดชิปนะครับตรงนี้ชิปรีจิสเตชันแล้วก็ติ๊กตัวนี้ออกแล้วก็กดชิปได้มาแล้วออริจินอลโอเคได้ละลองรีสตาร์ทดูนะครับรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งที